วัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมาดูอำเภอปรางกู่นะครับนี่คือภายในตัวอำเภอปรางกู่ตรงนี้ก็เป็นร้านขายอาหารนะครับอยู่หน้ากศน.ปรางกู่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นไปรษณีย์นะครับที่ทำการไปรษณีย์ปรางกู่นะครับตรงนั้นก็จะออกไป3แยกไฟแดงนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะไปตลาดนะครับตลาดสดนะครับตลาดสดอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับไปทางนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับภาพรวมถ้าไปตรงนั้นก็จะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอทางสุรินทร์ได้นะครับอำเภอศรีขอรภูมิหรืออำเภอสีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบไปได้นะครับทางด้านนี้นะครับไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับนี่คือบรรยากาศของอำเภอปรางกู่นะครับก็เป็นอำเภอไม่ใหญ่มากนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับร้านขายจะอยู่ส่วนทางด้านโน้นทางออกก็เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายอาหารนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอาหารอีสานอะไรกินบ้างนะครับอำเภอปรางกู่เดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินมาดูร้านอาหารร้านกับข้าวอีสานนะครับว่าขายอะไรมั่งนะครับส่วนมากก็เป็นไก่ทอดไก่ทอดป่ะครับเนี่ยนี่ครับไก่ทอดนะครับแล้วก็มะขามยังครับมะขามยังเนี่ยมะขามแช่อิ่มแล้วก็ไก่ทอดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูทางด้านโน้นครับขอบคุณครับไปดูทางด้านโน้นกันต่อตรงนี้ก็เป็นกศน.ปรางกู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับว่าอาหารอีสานที่ขายแบบบ้านๆที่อำเภอปรางกู่นั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันโอ้มกอีหยังครับนี่ครับคุณนายเลี้ยงยางจ้านี่มกอีหยังครับนี่มกไข่ปลามกหมูมกปลาซิ่วจ้าอ๋อมีมกไข่ปลาหมกหมูปลาซิ่วมกปลาซิ่วโอ้เป็นอาหารอีสานนี่ของอีสานของแท้เลยครับนี่อีสานของแท้เลยมกปลาซิ่วแล้วก็ไก่ทอดนะครับทั่วๆไปเดี๋ยวมาดูทางนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมกปลาซิ่วคือกันบ่ครับนี่ก็ได้ว่าได้ปลาซิ่วมาทั้งไหนครับว่าหมกส่วงเนี่ยมาจากบนจ้ะโอ้หมกปลาซิ่วอีสานนะครับอาหารอีสานนะครับคุณผู้ชมส่วนมากก็ในภาคอีสานก็จะมีไก่นะครับไก่ย่างเป็นไก่ทอดแล้วก็นี่นะครับหมกปลาซิ่วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ